เด็กทารก6เดือนถึง1ขวบอึแข็งอึยากอึลำบากอึไม่ออกหายแน่ถ้าพ่อแม่รู้สิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านนะคะอาจจะมีคำถามอยู่ในใจค่ะว่าลูกของเราเนี่ยกำลังเจอปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่หรือเปล่าและอาการที่ถ่ายยากถ่ายลำบากเนี่ยนะคะอันไหนที่มันเข้าข่ายว่าลูกท้องผูกก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่เพิ่งเปิดมาเจอคิดแฟมิลี่กดติดตามคิดแฟมิลี่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิดแฟมิลี่ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะฝากกดติดตามไม่กดกระดิ่งได้นะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่คะปัญหาเรื่องเด็กทารกที่อึยากอึไม่ออกอึลำบากเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าเป็นปัญหาที่พบมากพอๆกับผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความเครียดความกังวลเป็นอันดับต้นๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กทารกที่กินนมผงหรือว่านมผสมเนี่ยนะคะสลับกับนมแม่ไปด้วยเนี่ยจะเจอปัญหานี้มากกว่าเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวเลยแต่ก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยนะคะที่ดื่มนมจากเต้าของคุณแม่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเหมือนกันนะคะครั้งนี้คิดแฟมิลี่เลยนำเรื่องนี้มาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ทราบค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเข้าใจธรรมชาติในเรื่องการขับถ่ายของเด็กก่อนนะคะเด็กทารกแรกเกิดในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยค่ะเขาจะถ่ายบ่อยค่ะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 8-10 ครั้งซึ่งจำนวนครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปของเด็กแต่ละคนแล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเด็กที่กินนมแม่กับเด็กที่กินนมผงด้วยนะคะเด็กที่เขากินนมผงเนี่ยนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกมากกว่านมแม่เพราะว่าระบบขับถ่ายของลูกเราเนี่ยค่ะยังไม่ดีพอค่ะแล้วนมผงเนี่ยนะคะมันย่อยยากมากกว่านมแม่นั่นเองนะคะสำหรับเด็กที่กินนมแม่เนี่ยค่ะอึของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีความนิ่มและก็เหลวมากกว่าเด็กที่กินนมผงนะคะพอลูกของเราเนี่ยนะคะเขามีอายุมากขึ้นการขับถ่ายของลูกก็ลดลงเป็นเพราะว่าร่างกายของลูกเราอะค่ะเขามีการดูดซึมที่มากขึ้นเก็บกากสารอาหารมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทำให้เด็กบางคนเนี่ยนะคะ 2-3 วันถึงจะถ่ายทีนึงค่ะอาการแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูว่าถ้าลูกของเราเนี่ยเขายังกินนมจากเต้าของคุณแม่อยู่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องขับถ่ายเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่นะคะทานอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายหรือเปล่าทานผักเยอะไหมทานผลไม้ที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายเยอะไหมซึ่งคุณแม่เนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่ถ่ายทอดอาหารให้กับลูกทำให้ลูกของเรานั้นมีระบบการย่อยที่ดีและรวมไปถึงตัวคุณแม่เองนะคะที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือว่าขับถ่ายแบบไม่ได้ทุกวันเนี่ยนะคะมันก็มีผลที่ส่งต่อให้กับลูกของเราด้วยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านเนี่ยมีความสบายใจนะคะไม่ต้องวิตกกังวลปัญหาในเรื่องการขับถ่ายของลูกแล้วนะคะและมาดูกันสิว่าอาการอะไรที่แสดงว่าลูกของเรานั้นท้องผูกกันค่ะ 1. ลูกไม่ค่อยถ่ายคุณพ่อคุณแม่คะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเขามีการขับถ่ายที่แตกต่างกันเด็กบางคนอาจจะถ่ายมากเด็กบางคนอาจจะถ่ายน้อยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะลูกอะถ่ายยากไหมหรือว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนะคะลูกเราถ่ายน้อยกว่า2ครั้งไหมอันนี้เป็นสัญญาณเบื้องต้นอันแรกนะคะที่แสดงให้รู้ว่าลูกของเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายค่ะ 2. อุจจาระเป็นก้อนแข็งคุณพ่อคุณแม่คะให้สังเกตอึของลูกดูค่ะว่าลูกของเราเนี่ยเขามีอึเป็นยังไงถึงแม้ว่าลูกของเราจะอึทุกวันนะคะแต่ถ้าลูกของเราเนี่ยค่ะเขาอึแข็งอึแห้งนะคะอึก้อนใหญ่หรือว่าอึเป็นกระสุนเม็ดเล็กๆรวมกันเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าลูกของเราท้องผูกค่ะ 3. มีเลือดปนกับอุจจาระอันนี้แน่นอนนะคะเป็นสัญญาณบอกว่าลูกของเราเนี่ยมีการท้องผูกเพ
ราะว่าเวลาที่ลูกของเราท้องผูกเนี่ยนะคะลูกของเราเนี่ยเขาจะถ่ายยากพอถ่ายยากเขาก็จะเบ่งนะคะพอเกิดแรงเบ่งขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าผนังทวารหนักเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดการฉีกขาดทำให้เวลาที่ลูกของเราอึมาเนี่ยมันก็จะมีเลือดเนี่ยผสมลงมาด้วยและอันนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ตามมานั่นก็คือว่าลูกของเราเขาจะไม่กล้าเบ่งอีกพอเขาไม่กล้าเบ่งเนี่ยเขาก็จะอั้นอึไว้ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกเรื้อรังตามมาค่ะ 4. ลูกต้องเบ่งถ่ายคุณพ่อคุณแม่คะลองสังเกตนะคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่ลูกของเราเขาอึเนี่ยนะคะเขาจะต้องใช้กำลังทุกครั้งหรือเปล่าเขาต้องเบ่งแบบหน้าแดงคร่ำเครียดหรือเปล่านะคะและนอกจากนี้นะคะลองสังเกตอึของลูกค่ะว่าลูกของเราเนี่ยนะคะอึเขาเป็นยังไงถ้าลูกของเราเบ่งอึแบบหน้าแดงแบบนี้ทุกครั้งแต่ลูกของเราเขาอึนิ่มอึเหลวอันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นอาการปกติของลูกค่ะเขาเรียนรู้ที่เขากำลังขับถ่ายนั่นเองค่ะซึ่งอาการนี้จะค่อยๆหายไปค่ะ 5. ลูกกินนมน้อยลงคุณพ่อคุณแม่คะลองสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยค่ะเขากินนมน้อยลงหรือเปล่าเขาอิ่มเร็วขึ้นหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเขาอึดอัดเขาไม่สบายตัวเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายออกมานั่นเองค่ะ 6. ลูกมีอาการท้องตึงและแข็งคุณพ่อคุณแม่คะลองจับท้องลูกดูนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเขามีอาการท้องตึงหรือว่าท้องแข็งหรือเปล่าซึ่งอาการนี้นะคะมักจะเป็นอาการที่มาพร้อมกันกับการที่ลูกท้องผูกนั่นเองค่ะค่ะก่อนจะไปฟังข้อมูลดีๆกันต่อนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะช่วยกดติดตามช่องคิด Family ด้วยค่ะกดเลยนะคะคิด Family เนี่ยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับลูกไว้มากมายเลยค่ะไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกเรื่องยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้มากที่สุดเรื่องเสริมสร้างพัฒนาการเรื่องสร้างเสริมจินตนาการให้กับลูกของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรนะคะเสิร์ชหาในช่องของคิด Family ได้เลยค่ะเอาละค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคราวนี้นะคะเรามาดูวิธีการดูแลเบื้องต้นถ้าลูกของเรานั้นอึยากอึไม่ออกหรือว่าท้องผูกกันค่ะข้อที่1ให้กินนมแม่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเด็กทารกที่เขากินนมแม่เนี่ยนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องของการอึไม่ออกอึยากอึลำบากหรือว่าท้องผูกเนี่ยน้อยกว่าเด็กทารกที่กินนมผงนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณแม่จะต้องดูแลในเรื่องการกินอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ผักผลไม้ของตัวเองประกอบด้วยค่ะ 2. เลือกนมที่มีใยอาหารช่วยย่อยคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราเนี่ยเขามีความจำเป็นว่าจะต้องกินนมผงหรือเด็กบางคนเนี่ยนะคะมีการกินนมผงสลับกับนมแม่ไปคุณพ่อคุณแม่จะต้องเลือกดูผลิตภัณฑ์นมผงนะคะว่านมผงที่จะให้ลูกของเรากินเนี่ยค่ะเขามีใยอาหารช่วยในการย่อยอาหารหรือเปล่าและก็จะต้องชงนมนะคะให้ได้สัดส่วนตามที่ผลิตภัณฑ์เขาแนะนำด้วยนะคะบางบ้านนะคะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการที่ผสมสัดส่วนนมผงนะคะกับน้ำต้มค่ะทำให้มีผลเกี่ยวกับการขับถ่ายของลูกเราด้วยนะคะ 3. เพิ่มน้ำผักผลไม้สำหรับอันนี้นะคะเป็นการเพิ่มเรื่องของน้ำผักแล้วก็ผลไม้ให้กับคุณแม่เองค่ะก็คือว่าคุณแม่บางบ้านเนี่ยนะคะอาจจะไม่ชอบกินผักนะคะไม่ชอบกินผลไม้หรือบางทีเนี่ยก็ไม่ชอบดื่มน้ำนะคะซึ่งมันจะมีผลที่ส่งต่อให้กับลูกของเราค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่จะต้องปรับพฤติกรรมใหม่ค่ะโดยการที่กินผักมากขึ้นกินผลไม้ที่ช่วยระบายมากขึ้นดื่มน้ำมากขึ้นนะคะซึ่งเวลาที่ลูกของเราเขาดื่มนมแม่ไปแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีปัญหาในการขับถ่ายลดลงนั่นเองค่ะThank you.
และนี่ก็เป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นในการช่วยลดปัญหาเรื่องท้องผูกให้กับลูกของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ลูกของเราเนี่ยเริ่มที่จะกินอาหารเสริมแล้วเนี่ยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกดื่มน้ำเยอะๆค่ะแล้วก็เพิ่มเมนูที่เกี่ยวกับผักขึ้นไปนะคะรวมทั้งให้ลูกของเราเนี่ยเขาได้กินผลไม้ที่ช่วยระบายระหว่างมื้อบ่อยๆด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะลองดูว่าลูกของเราเข้าข่ายแบบไหนตัวเราเข้าข่ายในเรื่องอะไรลองปรับพฤติกรรมในเรื่องนั้นดูนะคะย้ำอีกทีค่ะว่า เด็กทารกเนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องอึทุกวันค่ะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันรวมทั้งตัวเราเองก็เป็นองค์ประกอบนั้นด้วยนะคะดูว่าเราละค่ะอึเป็นยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอึทุกวันลูกของเราก็จะมีพฤติกรรมอันนั้นด้วยแต่ถ้าเราเนี่ยนะคะ2วันอึที3วันอึทีเราเองก็มีส่วนทำให้ลูกของเราอึเป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญนะคะให้ดูอึของลูกเราค่ะว่าอึของลูกเรานั้นเป็นยังไงอึของลูกเรานั้นเขานิ่มและเหลวปกติไหมถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะ เวลาอึลูกของเราเขาไม่ได้อึดอัดนะคะเขายังสนุกสนานล่าเริงดีน้ำหนักขึ้นดีอันนี้ถือว่าเป็นปกติค่ะลูกของเราไม่ได้ท้องผูกนะคะและถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกของเราเนี่ยเขาอาจจะเข้าข่ายในเรื่องท้องผูกรวมทั้งแก้ไขเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นพาลูกของเราไปพบคุณหมอนะคะให้คุณหมอตรวจอาการลูกของเราดูค่ะเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาท้องผูกเรื้อรังตามมาในภายหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่คะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมิลี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะฝากทิ้งท้ายอีกครั้งค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันกดติดตามช่องคิดแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะตอนนี้ทาง YouTube ได้เลิกโหมดแจ้งเตือนช่องเด็กและช่องครอบครัวอย่างคิดแฟมิลี่นะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิดแฟมิลี่ได้ลงคลิปใหม่ๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะไปพูดคุยทางชุมชนของคิดแฟมิลี่หรือว่ามีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยและติดต่อกันได้นะคะนั่นก็คือทางเพจ Mom and Dad Family ค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ